การทำวิจัยเชิงปริมาณค่ะสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาต้องทำคือขั้นตอนในการทดลองแบบสอบถามค่ะการทดลองแบบสอบถามคือการใช้กลุ่มตัวอย่างปริมาณน้อยกว่าที่เราคำนวณไว้ที่อาจารย์เน้นแนะนำเลยคือ30ค่ะเพื่อทดลองดูว่าแบบสอบถามเราสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ข้อคำถามเรามีความสอดคล้องกันหรือไม่ดังนั้นวันนี้เลยมาคุยกันถึงเรื่องการทดสอบแบบสอบถามด้วยการทดสอบความเชื่อมั่นค่ะคือหรือ reliability analysis ค่ะทำอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะสิ่งที่สำคัญค่ะนักศึกษาเก็บกลุ่มตัวอย่างนะคะหรือแบบกลุ่มทดลองก็ได้เราเรียกอย่างนั้นก็ได้30รายค่ะเพื่อทดลองใช้แบบสอบถามแล้วเอามาเข้า SPSS เพื่อทดสอบสิ่งที่เรียกว่า coefficient alpha หรือ Cronbach alpha ค่ะหมายถึงอะไรหมายถึงการทดสอบความสอดคล้องกันนั่นคือบางครั้ง1ตัวแปรเราใช้หลายข้อคำถามในการวัดเราอยากรู้ว่าหลายข้อคำถามนั้นย้อนกลับมาวัด1ตัวแปรได้จริงหรือไม่นะคะจะเน็ตทำเป็นภาพให้ดูค่ะนะคะถ้าเกิดว่าวัดได้จริงนะคะมันเหมือนเรายิงเป้าอ่ะยิงแล้วนะคะมันจะไปเข้าจุดเดิมซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆนะเหมือนกับตัวเป้าแรกของเรานะคะนะคะมันไม่เข้าจุดเดิมซ้ำๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันไม่ reliable มันไม่เชื่อมั่นนะคะแล้วยิ่งมันไม่เข้าตรงกลางด้วยมันไม่เที่ยงตรงค่ะแต่ความเที่ยงตรงเราวัดไปแล้วนะมีตั้งแต่คลิปแรกเราพูดถึงไปแล้วนะเรื่องของ IOC หรือความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาคือมันวัดได้สิ่งที่ต้องการจะวัดจริงๆแต่ reliable มันคือมันรวมกลุ่มกันค่ะนะคะมันวัดซ้ำๆกันแล้วก็ยังวัดได้เหมือนเดิมนะอันนี้เขาเรียกว่า reliable หรือถ้ามี3ข้อคำถาม4ข้อคำถาม5ข้อคำถามมันก็ยังวัดสิ่งเดียวกันที่เราต้องการวัดเนี่ยแหละค่ะคือ reliable ดังนั้นจากเป้าอันนี้นะคะมันจะมีเป้าที่ reliable ก็คือเป้าที่อยู่ด้านล่างนะคะเนี่ยที่อยู่ด้านล่างเห็นไหมคะมันจะวัดได้ใกล้เคียงจุดเดิมนี่เขาเรียกว่า reliable แต่ถ้า reliable ด้วยเที่ยงตรงทางเนื้อหาด้วยคือ validity ด้วยทั้ง reliable ทั้ง validity คือเรายิงเป้าทุกครั้งนะคะมันได้จุดเดิมทุกครั้งแล้วก็ตรงกลางเป้าทุกครั้งก็คือวัดได้สิ่งที่เราต้องการจะวัดจริงๆนะดังนั้น coefficient alpha เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ช่วยสร้างคุณภาพของแบบสอบถามที่เราจะใช้ซึ่งมันใช้ได้เฉพาะเชิงปริมาณอย่างเดียวนะคะคุณภาพไม่ต้องมาวัด Cronbach alpha นะคะวัดเฉพาะวิจัยเชิงปริมาณเพราะเราสามารถทดลองด้วย30กลุ่มตัวอย่างน้อยๆที่มาทดลองแบบสอบถามได้นะอ่ะดังนั้น reliability ก็คือเรื่องของ Cronbach alpha เรื่องเดียวกันค่ะนะเป็นคุณสมบัติในการวัดที่วัดซ้ำๆแล้วยังได้ค่าคงที่เสมอนะคะเปรียบเหมือนอาจารย์เนใช้เครื่องชั่งน้ำหนักนะคะชั่งทุกครั้งนะสมมุติว่าชั่งได้55ทุกครั้งก็ได้55เสมออะนะคะมัน reliable มากนะแต่ถ้าเที่ยงตรงด้วยคือว่าอาจารย์เนหนัก55ก็วัดได้55จริงๆอันนี้เที่ยงตรงด้วยแต่ Cronbach alpha ทำหน้าที่วัด reliability โดยเฉพาะนะคะดังนั้นเป็นการวัดความสอดคล้องภายในตัวแปรนี่แหละค่ะนะคะเป็นการวัดความสอดคล้องภายในตัวแปรด้วยสัมประสิทธิ์อัลฟานะคะจะแบ่งข้อคำถามมาเป็นส่วนๆนะคะแล้วมาวัดสัมประสิทธิ์รวมกันโดยที่ค่าที่ยอมรับได้คือมากกว่า 0.7 ค่ะจำไว้เลยนะคะค่าที่ยอมรับได้คือมากกว่า 0.7 ค่ะถ้าจะอ้างอิงให้อ้างอิงแนนเนลลี่นะคะโดยที่ถ้ามากกว่า 0.7 แล้วถือว่ายอมรับได้ค่ะคือทุกข้อคำถามวัดสิ่งเดียวกันจริงๆนะดังนั้นเหมาะกับตัวแปรที่มีหลายข้อย่อยค่ะนะอย่างเช่นอาจารย์เน้นวัดการส่งเสริมการตลาดอย่างเงี้ยเป็นตัวแปรหนึ่งโปรโมชั่นนะเป็นตัวแปรที่เราคุ้นเคยใน 4P นะคะซึ่งนะคะมันจะประกอบไปด้วยส่งเสริมการขายประชาสัมพันธ์ระบบสมาชิกสัมพันธ์อย่างเงี้ยมีถามหลายข้อนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นชื่อตัวแปรนะคะแต่ว่าข้อคำถามจริงอาจจะถามเกี่ยวกับเรื่องของการลดแลกแจกแถมในส่วนสมการขายการที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ผู้บริโภครับรู้นะคะหรือมีระบบการเก็บแต้มเก็บสมาชิกเก็บคูปองนะคะพวกเนี้ยวัดสิ่งเดียวกันคือการส่งเสริมการตลาดนะคะเวลาลูกค้าประเมินมันต้องประเมินในทิศทางเดียวกันเวลาที่ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินก็ต้องประเมินในทิศทางเดียวกันเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าข้อคำถามเราวัดสิ่งเดียวกันก็มาเข้า Cronbach alpha เดี๋ยวจะมีสาธิตให้ดูค่ะนะว่าเข้า Cronbach alpha ยังไงหรือนะคะอาจารย์เนจะวัดความตั้งใจใช้บริการค่ะภาษาอังกฤษคือ behavioral intention ค่ะมันก็วัดได้หลายข้อคำถามเช่นเดียวกันอย่างเช่นวัดว่าท่านมีแนวโน้มจะแนะนำต่อ
หรือไม่แค่ไหนท่านมีแนวโน้มจะกลับมาซื้อซ้ําแค่ไหนเป็นสเกลนะคะ 1-5 ท่านมีการสั่งซื้อในปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนสเกล 1-5 แบบเนี้ยถ้าอาจารย์เนเชื่อว่า3ข้อย่อยนี้วัดสิ่งเดียวกันอาจารย์เนก็จะมาเข้าคอนแบทอัลฟาค่ะนะคะตั้งแต่ในกลุ่มทดสอบเลย30รายเลยว่ามันวัดสิ่งเดียวกันไหมถ้ามันไม่วัดสิ่งเดียวกันเราก็จะได้รู้ว่าต้องตัดข้อคำถามไหนออกหรือปรับข้อคำถามไหนนะคะเราจะได้ไม่อกหักนะคะตอนที่ไปเก็บทั้งหมดนะอย่างเช่นเราคำนวณได้400อย่างเงี้ยปรากฏไปรู้ตอนนั้นไม่ทันแล้วนะคะดังนั้นเราต้องมารู้ตั้งแต่กลุ่มทดสอบนะเดี๋ยวเราจะมาดูวิดีโอสาธิตกันละเอียดนะคะแต่อธิบายให้ฟังก่อนว่าเมนูที่ใช้คืออะไรถ้าใน SPSS นะคะเมนูที่ใช้คือเมนูวิเคราะห์ค่ะ Analyze ค่ะคลิก Analyze แล้วมาที่ Scale แล้วไปที่ Reliability Analysis ค่ะนะคะแต่นักศึกษาต้องเอาข้อมูลเข้าก่อนนะถ้ายังไม่รู้ว่าเอาข้อมูลเข้ายังไงไปดูวิดีโอการเอาข้อมูลเข้าจาก Excel ก่อนนะคะแล้วพอเข้ามาเสร็จนะคะเลือก Convert Alpha ให้เลือกที่ Analyze Scale Reliability Analysis ค่ะแล้วก็ไปเลือกย่อยค่ะนะเลือกย่อยแบบนี้นะคะเอา Scale ที่เราต้องการนะคะเอาไปใส่ค่ะนะซึ่งฝั่งที่อยู่ด้านนี้นะคะจะเป็นสเกลทั้งหมดที่เรามีข้อคำถามทั้งหมดที่เรามีตัวแปรทั้งหมดที่เรามีเราก็เลือกตัวแปรที่เราสนใจค่ะอย่างที่อาจารย์เนบอกแล้วนะคะอาจารย์เนสนใจว่าตั้งแต่ x20 x21 x22 มันน่าจะวัดสิ่งเดียวกันเราตั้งไว้ตั้งแต่กรอบแนวคิดแล้วดังนั้นเราก็จะดึงมันเข้ามาใส่ค่ะนะคะโดยที่ดึงจากฝั่งเนี้ยนะคะแล้วก็กดที่ลูกศรแล้วก็ดึงเข้ามาใส่นะคะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะอาจารย์นี่ก็มาตั้งชื่อว่าความตั้งใจใช้บริการค่ะถ้าไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีวิดีโอสาธิตให้ดูช้าๆอันนี้ทบทวนก่อนแล้วก็เลือกสแตทที่ใช้ค่ะสแตทที่ใช้นะคะก็ให้เลือกไอเทมกับ scale if item delete ค่ะนะเพื่อจะได้รู้ว่าเราต้องปรับตัวไหนเพื่อที่จะได้พิสูจน์ว่ามัน reliable ที่จะวัดสิ่งเดียวกันแล้วก็กด continue ไปนะคะกดโอเคไปก็จะได้ผลออกมาแล้วค่ะนะคะซึ่งสิ่งนี้จะทำให้เราวัด reliable analysis ได้อ่ะเดี๋ยวจะเนสาธิตให้ดูนะคะดูอย่างช้าๆเลยค่ะแล้วทำตามไปด้วยได้เรามาลองทำการทดสอบนะคะความสอดคล้องภายในนะคะหรือการทดสอบความเชื่อมั่น reliability นะคะเรียกยังไงก็ได้นะคะว่าทำกันยังไงบ้างมันเป็นการทดสอบว่าสเกลเรานะคะไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่านะมันสามารถวัดตัวแปรตัวเดียวกันได้ไหมเพราะบางตัวแปรเรามีหลายข้อคำถามใช่ไหมคะนะยกตัวอย่างเช่นนะคะอาจารย์นี้จะเอาตัวแปรที่ชื่อว่านะความพฤติกรรมของลูกค้านะคะตัวแปรนี้นะคะอาจารย์นี้จะดูว่าคำถามที่วัดคือ x20 ถึง x22 มันวัดสิ่งเดียวกันไหมนะคะก็มาที่ analyze ค่ะแล้วก็หาเรื่อง scale ค่ะนะคะเพราะเป็นการวัดว่า scale ถูกไหมมันไปสอดคล้องไปด้วยกันไหม reliability analysis ค่ะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะอาจารย์นี่เลือกเลยค่ะนะอาจารย์นี่จะตั้งชื่อมันว่าพฤติกรรมลูกค้านะคะซึ่งจะเช็คดูว่า x20 x21 x22 มันวัดสิ่งนี้ไหมนะคะซึ่งประกอบไปด้วยแนวโน้มการแนะนำต่อแนวโน้มการกลับมาซื้อซ้ำนะคะการสั่งเลือกใช้บริการในปัจจุบันนะคะซึ่งอาจารย์นี่เรียกสเกลนี้ว่า behavioral intention เนาะจากการทบทวนวรรณกรรมนะเรียกอันนี้ปุ๊บนะคะสิ่งที่นี่นะคะสักเดี๋ยวให้ดูตัวใหญ่ค่ะนี่ค่ะมีการเลเบลสเกลละแล้วก็ใส่ x20 x21 x22 เข้าไปค่ะแล้วหลังจากนั้นก็โมเดลที่วัดคือ Convert Alpha ค่ะนะคะสิ่งที่ต้องการคือถ้านะคะทบทวนวรรณกรรมนักศึกษาจะพบว่า Convert Alpha ควรจะมากกว่า 0.7นะจากแนนารีนะคะดังนั้นตัวเนี้ยทดสอบอันเนี้ยเดี๋ยวต้องดูว่ามันมากกว่า 0.7 ไหมนะคะทีนี้ก็เผื่อไว้ถ้ามันไม่มากก็ให้ติ๊กที่ statistic ไว้นะคะเผื่อไว้นะคะเพื่อทดสอบมันมากหรือไม่มากแล้วให้มันติ๊ก item นะติ๊ก scale if item delete นะคะจะได้ดูว่าเผื่อถ้าเกิดมีตัวไหนที่ทำให้มันน้อยกว่า 0.7 เราจะได้รู้ว่าเป็นตัวไหนนะคะติ๊กอันนี้ไว้เสร็จแล้วนะคะดิ๊กโอเคค่ะนี่คือเอาท์พุตที่ออกมาค่ะนะคะเห็นไหมคะเอาท์พุตที่ออกมานะ x20 x21 x22 นะคะมีทั้งหมด3ไอเทมนะคะ
นะซึ่งมาดูค่ะดูตารางที่สำคัญที่สุดเลยคือตาราง Reliability Statistic ค่ะค่า Combat Alpha ที่ได้มันแค่ 0.289 เท่านั้นเองค่ะนะต่ำหรือมากกว่า 0.7 ค่ะต่ำกว่าดังนั้นยังไม่เป็นที่ยอมรับค่ะเราก็จะมาดูค่ะดังนั้นเราต้องลบตัวไหนนะมันถึงจะทำได้เหนือกว่า 0.7 ก็มาดูที่ Item Total Statistic ค่ะตารางนี้นะตารางนี้มันจะบอกค่ะว่าเราต้องลบตัวไหนนะคะให้มาดูที่ช่องท้ายสุดค่ะ Combat Alpha If Item Delete ค่ะนะคะมีอยู่ตัวนึงค่ะที่.821ค่ะสามารถทำมากกว่า 0.7 ได้นะคะสามารถทำให้ได้ 0.821 ได้ถ้า delete ตัวนี้ค่ะการสั่งซื้อในปัจจุบันค่ะนะคะเพราะ2ตัวนี้เป็นเรื่องของแนวโน้มพฤติกรรมหมดนะคะตัวนี้เป็นปัจจุบันซึ่งมันไม่เข้าพวกนะคะดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือถ้าเราจะวัด behavioral intention วัดได้แค่แนะนำต่อและการกลับมาซื้อซ้ำค่ะ x20 และ x21 ค่ะ x22 ไม่ได้ค่ะมันไม่ได้วัดสิ่งเดียวกันนะคะลองทำซ้ำนะคะanalyze reliability อีกทีนึงค่ะ scale reliability analysis ค่ะลองเอา x22 ออกค่ะนี่คือวิธีการเอาออกนะคะเอาออกก็มาติ๊กที่ x22 แล้วก็กดเครื่องหมายส่งกลับนะคะส่งกลับเลยค่ะนะถ้านักศึกษาลองดูสแตททุกอย่างยังเหมือนเดิมค่ะมันยังค้างไม่เหมือนเดิมนะคะไม่ต้องไปทำอะไรมันกดโอเคค่ะมาแล้วค่ะตอนนี้นะคะตารางสำคัญที่สุด Reliability Statistic ค่ะเราได้มากกว่า 0.7 แล้วจากการที่มีแค่2ไอเทมวัดสิ่งเดียวกันแล้วนะคะแล้วเราก็มาดูค่ะเนี่ยไม่มีตัวไหนที่ต้องเอาออกเลยนะคะทุกตัวสอดคล้องกันหมดดังนั้น2ตัวนี้สอดคล้องกันมากๆค่ะนะคะมี Reliability ด้วยกันมากๆเลยนะดังนั้นนี่คือการวัดสิ่งที่เรียกว่า Combat Alpha ค่ะค่ะนี่คือการทดสอบความเชื่อมั่นนะคะที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการทดลองแบบสอบถามค่ะแล้วอย่าลืมนะคะเอาค่าที่ได้ไปรายงานผลนะคะทั้งในแง่ของบทที่3ของเราและในแง่ของภาคผนวกด้วยนะคะ